ระช่วยในช่วงวัยรุ่นเรียนไทยกับข้าวเหนียวปิ้งน้องบอลและน้องไฮเตอร์ก็ค่อยๆขูดมะพร้าวคราวนี้เห็นว่าได้เยอะพอควรแล้วแต่ต้องทำอะไรกันต่อไปชมพร้อมกันครับแม่ครับว่าไงมะพร้าวแค่นี้พอยังครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วใช่ไหมครับแม่แล้วต่อไปยังไงต่อครับแม่เอาไปคั้นเอาไปคั้นแม่ว่าไงคะขั้นตอนนี้ผมชอบจังเลยเนี่ยเนี่ยนี่คือวิธีการซอยถ้าไม่ละเอียดนะพี่เล้งไม่ละเอียดไม่ได้หรอกเปลืองอะไรของมันวะแม่พระเท่งเหมือนจะเชี่ยวชาญการหั่นการซอยใบเตยไม่ใช่ย่อยนะครับเราคั้นมะพร้าวยังไงครับแม่คั้นกะทิขยำนานๆขยำขยำลงไปเลยใช่ไหมครับใช่ใช่การคั้นกะทิเพื่อมูลข้าวเหนียวปิ้งในครั้งนี้นั้นจะไม่ใส่น้ำลงในกะทินะครับถือเป็นเคล็ดลับที่คุณยายประเทืองนำมาเปิดเผยให้แฟนๆคุณพระช่วยเท่านั้นครับคุณยายประเทืองบอกว่าให้นำกะทิที่ขูดฝอยขยำเพื่อให้น้ำกะทิออกก่อนแล้วนำไปกรองได้เลยแบบนี้จะได้น้ำกะทิที่หอมและข้นเหมาะเอาไปมูลข้าวเหนียวเป็นที่สุดครับเดี๋ยวพอนิ่มแล้วใส่ผ้าขาวบางเลยเดี๋ยวเราจะสองชั้นดีกว่าเวลานี้ฝั่งคุณพระเท่งกับน้องบอลก็กำลังนำกะทิใส่ลงในผ้าขาวบางเพื่อเตรียมนำไปขยำอีกครั้งครับใส่ผ้าไปแล้วก็ห่อก่อนนะพอห่อก็มาขยำอีกทีนะฮะนั่นแหละจับจ้องจุกมันแล้วก็ขยำอีกทีนึงฮะยังไม่บิดขยำกับกระมังก่อนขยำกับกระมังก่อนใช่กดลงไปกับกระมังก่อนโอ้กดก่อนโอ้เคล็ดลับอีกอย่างคือเมื่อใส่กะทิลงผ้าขาวบางแล้วต้องนำขยำและกดลงที่กระมังอีกรอบแบบนี้น้ำกะทิที่ข้นขาวก็จะทยอยออกมาครับใช่ไหมแม่ไม่ใช่เอาลงไปที่กระมังดิเอาไปกดกับกระมังอ๋อใช้กำลังช่วยใช่ไหมใช่ไฮเตอร์เก่งนะไฮเตอร์แม่เป็นไฮเตอร์แม่เปลี่ยนชื่อลูกเขาแล้วพอเสร็จครับเสร็จเอาน้ำตาลมาการปรุงรสน้ำกะทิเพื่อมูลข้าวเหนียวจะใช้น้ำตาลทรายขาวและเกลือเล็กน้อยเท่านั้นก็เพียงพอครับพอแล้วน้ำตาลพอแล้วพอแล้วเกลือเม็ดนะอุ้ยพอเกลือพอเอาน้ำตาลเยอะไหมครับแม่กะทิแค่ไหนอ่ะกะทิแค่นี้แม่ ผมก็บอกแม่มาถูกงั้นเนี่ยแม่แค่นี้สองขีดได้ไหมได้แม่สองขีดได้เกลือประมาณครึ่งช้อนเกลือครึ่งช้อนแม่นะพอแค่นั้นแค่นี้นะครับแม่จ้าน้ำตาล2ช้อนครึ่ง2ช้อนครึ่งน้ำตาล2ช้อนครึ่งนะแม่นะที่ตักมาใส่หมดเลยแม่ใส่อะไรหมดนะ ใครรวมกันมาแล้วครับน้ำตาล2ช้อนครึ่งเกลือครึ่งช้อนอ่ะใส่เลยหมดใส่เลยหมดหมดใส่หมดเลยหมดกันโอ้โหแม่ร้องโหเดี๋ยวแม่ตกลงมันดีหรือไม่ดีเนี่ยพอใส่แล้วร้องโหเอาละสิครับคุณยายถึงกับร้องโหกับการใส่เกลือของน้องไฮเตอร์คงจะเป็นสัญญาณบอกว่าเธอเบาเบามือหน่อยก็เป็นได้ครับคนแล้วไงต่อแม่คั้นใบเตยใส่ลงไปใส่ผ้าขาวบางใช่ไหมค่ะคุณพันตำมายังตำใบเตยอ๋อ ยังแม่ต้องตำเอาตำด้วยเหรอมาให้ตำให้ครับเอ๊ะเราก็ดูมันตำตอนไหนเนี่ยแม่ตามแล้วแม่นะใช่ตามก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะขยำใส่กับกะทิตามละเอียดไหมครับแม่ละเอียดค่ะบอลปกติตามบ่อยไหมอาทิตย์ละครั้งครับผมทำกับข้าวทีละครั้งไงก็เลยแบบว่าตามไม่ได้บ่อยเท่าไหร่พอได้นะพอละเอียดแล้วไงต่อแม่เอาใส่ผ้าขาวบางเลยไหมครับแม่ค่ะค่ะใบเตยที่ตำได้ที่แล้วก็เพียงนำใส่ผ้าขาวบางขยี้ลงในน้ำกะทิได้เลยครับแล้วไงแม่จุ่มลงไปได้เหรอครับแม่จ้าการนำใบเตยขยี้ลงในกะทิแบบนี้จะได้กลิ่นและรสชาติที่เข้มข้นกว่าการนำไปผสมน้ำแล้วเทลงไปครับไอ้น้ำมันเขียวๆออกมาใช่ไหมครับแม่ใช่ใช่เฮ้ยน้องไฮเตอร์เก่งมากเอาไปเป็นลูกมือไหมครับแม่ไม่มีเงินจ้างอะสิ
คุณยายชมว่าทำดีแบบนี้น้องไฮเตอร์ก็ไม่รอรีขอไปช่วยงานที่ร้านแต่ท่าทางต้องทำฟรีนะครับแบบนี้โอเคเปล่าสะบัดสะบัดข้าวเหนียวหน่อยนะอ๋อแบบร่อนๆหน่อยสะบัดหน่อยข้างบนขึ้นยังล่างสะบัดแรงๆเอาข้างบนขึ้นข้างล่างสูงๆอีกได้ไหมครับแม่ใช้ได้ปิดเอ้ยไฮเตอร์ใช้ได้อะท่าทางตอนนี้ฝั่งน้องบอลกับพี่เท่งก็เริ่มขยำใบเตยลงในน้ำกะทิแล้วดูจากตรงนี้สีสวยใช้ได้นะครับแม่ครับเขียวโอเคยังครับได้ได้ได้สวยแล้วสวยแล้วเอาลองชิมดิเป็นไงเมื่อปรุงรสได้แล้วแบบนี้เห็นทีคุณพระเท่งกับน้องบอลก็ต้องชิมรสชาติแต่จะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันครับได้ครับได้เป็นไงหวานนิดนึงคุณเท่งรสชาติเป็นไงโอ้แจ่มมากอันนี้ก็รอข้าวเหนียวสุกเดียวครับไอเตอร์ชิมก่อนไอออกเค็มออกหวานโอ้โหเป็นไงโอ้โหเค็มครับแม่ทำไงดีครับแม่เอาน้ำตาลเติมอีกน้ำตาลอันนี้เมื่อชิมแล้วเค็มแบบนี้การแก้เค็มก็ไม่ยากครับเพียงเติมน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำกะทิลงไปก็จะช่วยให้รสชาติดีขึ้นได้ครับหวานเลยครับหวานเลยครับหวานเค็มอ่ะเค็มนิดหน่อยครับแต่ว่าได้อยู่นะเดี๋ยวข้าวเหนียวใส่ไปก็พอดีหรอกแต่ว่าหวานพอแล้วข้าวเหนียวสุกก็ยังคะน้องบอลได้แล้วครับได้แล้วกลับด้านได้ยังข้าวเหนียวกลับด้านยังฟังคุณพระเท่งกับน้องบอลก็กำลังกลับข้าวเหนียวในหวดหวดแฟนๆอยู่ดูจากตรงนี้สุกเสมอเข้าทีอยู่นะครับอะไรวะการกลับข้าวเหนียวนอกจากจะเป็นการเช็คว่าข้าวเหนียวเริ่มสุกแล้วหรือยังเป็นการทำให้ข้าวเหนียวนั้นระอุทั่วทั้งหวดอีกด้วยนะครับเช็ดใบตองก่อนนะเวลาเช็ดใบตองอย่างเช็ดเนื้อขวางนี้มันจะขาดต้องเช็ดอย่างนี้ใบตองที่เหมาะสำหรับทำข้าวเหนียวปิ้งคือใบตองของกล้วยน้ำว้าครับเมื่อย่างออกมาจะได้กลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ดีกว่าใบตองชนิดอื่นครับใบตองต้องทำไงครับแม่เอามือทำเนี้ยฝ่ามือหนึ่งเลยฝ่ามือหนึ่งเลยฝ่ามือหนึ่งแล้วฉีกฝ่ามือหนึ่งแล้วก็ฉีกใบตองที่ใช้จะกะประมาณ1ฝ่ามือนำมาเช็ดทำความสะอาดแล้วฉีกครึ่งครับจากนั้นกลับหัวกลับหางเตรียมไว้ก็เป็นอันใช้ได้ครับวันนี้แม่ค่ะเนี่ยอย่างนั้นประกบกันแล้วก็ฉีกครึ่งแล้วมาประกบกันอ๋ออันนี้ต้องฉีกครึ่งอีกค่ะฉีกครึ่งแล้วมาประกบกันครับเนี่ยค่ะประกบอย่างนี้ค่ะกลับกันเอาหัวประกบกันประกบนี่เหรอค่ะคว่ำกันหงายคว่ำกันหงายแล้วก็มาเป็นอย่างนี้แม่นะใช่ใช่แล้วครับลงโอ้แล้วใส่ข้าวเหนียวนี่แหละแล้วใส่ข้าวเหนียวครับโอ้โอเคเอาละครับคุณพระเท่งกับน้องบอลก็ได้ใบตองดังที่ตั้งใจเอากลับหัวกลับหางเตรียมไว้เพื่อห่อข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวใช้ได้แล้วมั้งข้าวเหนียวต้องดูยังไงครับแม่ก็ดูชิมดูนิ่มใช้ได้เอามือแตะก็ได้อุ๊ยโอ๊ยเดียวเป็นไงร้อนเหรอร้อนน้ําเร็วๆก็ไม่รอดอุ๊ยข้าวเหนียวที่กําลังนึ่งในหวดก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาหยิบออกมาก็น่าจะเป่าคลายร้อนก่อนนะครับน้องไฮเตอร์แต่ถ้าว่าตอนนี้ข้าวเหนียวนั้นนึ่งสุกหรือยังลองชิมดูสิครับนิ่มมั้ยนี่มันอร่อยเลยครับแม่เอาเนี่ยเอาเลยเอาเลยสะบัดเทเลยลงไปในกะทิเลยนะครับแม่ใช่ค่ะแม่ครับกะทิมันไม่เยอะไปใช่ไหมครับแม่ไม่เยอะเดี๋ยวมันจะแห้งอ๋อเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปใช่ไหมครับกดให้ลงให้ถูกน้ำมาเมื่อคุณพระเท่งกับน้องบอลได้ข้าวเหนียวแล้วก็ได้เวลามูนข้าวเหนียวกับน้ำกะทิที่ปรุงรสไว้ข้างต้นครับไอ้รู้เวลาแล้วเกี่ยเร็วๆนะเกี่ยให้ถูกน้ำเร็วๆอันนี้ได้ยังครับแม่ทั่วยังอ่ะทั่วแล้วครับทั่วแล้วก็เอาวางไว้เฉยๆโอเคครับการมูนข้าวเหนียวน้ำกะทิจะต้องมีปริมาณมากกว่าข้าวเหนียวสักหน่อยนะครับเพราะข้าวจะดูดน้ำกะทิเข้าไปและพองตัวขึ้นไปอีกแบบนี้จะได้ข้าวเหนียวที่หอมและนุ่มชวนกินเป็นที่สุดครับได้แล้วเอาตักใส่เลยเอาเลยเราก็เอาเลยมาห่อเลยเอามือนะเอามือหยิบนะ
การห่อข้าวเหนียวนั้นให้นำใบตองพับจัดเป็นกลวยเริ่มชั้นที่1ด้วยการใส่ข้าวเหนียวตามด้วยกล้วยและปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกทีแบบนี้เมื่อกล้วยสุกจะมีน้ำออกมาทำให้มีรสชาติหวานของกล้วยผสมอยู่กับข้าวเหนียวที่มูลรับรองฟินทั้งคำแน่นอนครับโอ้ยคุณเจ้งห่อสวยแม่แบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นั่นแหละสวยเลยนะครับแม่สวยเลยข้าวเหนียวได้ยังครับได้แล้วเอาตักใส่เลยเยอะไหมครับไม่เยอะอุ้ยร้อนอ่ะโอ้ร้อนนะแม่ข้าวที่เพิ่งมูลเสร็จก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาแบบนี้หนาอาจทำให้มือพองก็เป็นได้ระวังเอาไว้หน่อยก็ได้นะครับน้องไฮเตอร์การห่อข้าวเหนียวเพื่อนำไปปิ้งที่ดีจะต้องกดให้ข้าวเหนียวแน่นพอสมควรนะครับทำยังไงอ่ะกดลงไปเลยน่ะกดลงไปเลยอ่ะพี่มันใส่ข้าวเหนียวเยอะไปหน่อย ไม่เดี๋ยวใส่อันเดียวนี่เอานี่ไปก่อนเอาก่อนข้าวเหนียวออกหน่อยสิออกเสียบแล้วแม่ มันไม่ค่อยเหมือนของแม่เนาะพี่พันธ์เนาะอย่างน้อยน้องไฮเตอร์ก็ได้ข้าวเหนียวห่อแรกแล้วถึงจะออกมาไม่ค่อยเหมือนของคุณยายประเทืองก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดีใจด้วยนะครับทางน้องบอลล่ะเป็นอย่างไรบ้างเอ๊ะครับจัดการเลยปริ้งแล้วตอนนี้น้องบอลเองก็ได้เวลานำข้าวเหนียวที่ห่อแล้วลงปิ้งในถ่านร้อนๆครับเอ้ยฝั่งเราปิ้งแล้วโว้ยฝั่งโน้นยังง่วนอยู่เลยมันอยู่ที่รสชาติครับพี่เท่งแม่วางนี้ถูกไหมครับถูกถูกค่ะถูกโอเคครับเกียร์ที่ครับไปเรื่อยจนกว่าใบตองมันจะโอเคเหลืองอ่ะน้องบอลก็เริ่มปิ้งข้าวเหนียวแล้วล่ะครับดูจากตรงนี้ดูดีใช้ได้ขอข้ามไปดูฝั่งน้องไฮเตอร์กันบ้างครับอ้าวเราได้แล้วใช่ไหมครับปริ้งอันนี้ปิ้งเลยใช่ไหมครับแม่ปิ้งเลยค่ะปิ้งเลยเอ้ยจะเอาถาดออกเอาถาดออกด้วยก็แม่บอกปิ้งเลยแม่ถ้าน้องไฮเตอร์จะปิ้งทั้งถาดแบบนั้นมีหวังวันนี้ไม่สุกชัวร์ครับอย่าเพิ่งเล่นมุกรีบปิ้งให้สุกจะได้ขอชิมครับสวยงามโอเครอเวลานานไหมครับแม่ก็นานนะประมาณ20นาทีอย่าใจร้อนนะครับข้าวเหนียวปิ้งต้องใช้ไฟอ่อนถึงอ่อนมากๆมิฉะนั้นใบตองจะไหม้เข้าไปถึงข้างในข้าวได้ครับการปิ้งข้าวเหนียวในครั้งนี้อาจกินเวลาถึง20นาทีเลยนะครับแม่ของผมได้ยังครับเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วนะเกือบแล้วอีกนิดนึงนะฟังไงเตอร์ขอดูหน่อยสินี่ครับแม่น่ากินมากเลยโอ้โหครับฟูด้วยนั่งปิ้งกันจนหัวฟูเลยนะครับแม่เอาขึ้นได้แล้วสุกหมดแล้วนะเมื่อปิ้งไปสักพักน้ำมันจากกะทิก็จะเริ่มเยิ้มออกมาเกาะที่ใบตองด้านนอกแบบนี้ถือว่าสุกใช้ได้จะทั้งหอมทั้งอร่อยยั่วน้ำลายเลยล่ะครับและนี่ก็คือข้าวเหนียวปิ้งฝีมือของไฮเตอร์และพี่พันธ์นะครับมันสุดยอดต้องอร่อยแน่ๆเลยครับครับผมและนี่คือบอลหอเนี่ยวหรือว่าข้าวเหนียวปิ้งนี่เองครับรับรองทุกคนจะต้องติดรสชาตินี้ไปจนวันตายแล้วกันมันคือบอลหอเนี่ยวหอเนี่ยวกว่าจะได้ข้าวเหนียวปิ้งสักชิ้นถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่หลายๆคนเข้าใจนี่แหละครับคือเสน่ห์ของขนมไทยนอกจากจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนแล้วการอดทนรอก็ถือเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับเชื่อว่าวัยรุ่นทั้งสองจะสนุกและนำไปใช้ต่อได้แต่ทว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรไปตัดสินพร้อมกันครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับว่าผลงานของสองหนุ่มในวันนี้จะเป็นยังไงคุณแม่ดูหน้าตาการห่อก่อนแม่เนี่ยห่อพอดีเลยห่อสวยการห่อสวยนะเนี่ยห่อขนาดนี้แหละครับผมฝั่งของน้องบอลเป็นไงครับอันนี้คือไม่เอาเปรียบผู้บริโภค อันนี้ห่อใหญ่ไปหน่อยแต่ก็ย่างสวยห่อย่างสวยครับนะครับผมถือว่ารูปร่างหน้าตาถือว่าพอใช้ได้กันนะค่ะทีนี้รสชาติเป็นอย่างไรต้องให้คุณแม่ชิมแล้วล่ะครับผมชิมนะลองชิมดูก่อนอร่อยโอ้โหควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยอ่ะก่อนอื่นลองข้าวเหนียวก่อนแม่
อมอร่อยค่ะหอมอร่อยแม่เงียบแล้วใจไม่ดีครับผมหอมอร่อยหอมอร่อยนะฮะใช้ได้ใช้ได้ฟังทางน้องบอลบ้างครับคุณแม่ครับแม่เรียกเลยครับมันจะจืดไปนิดนึงค่ะอ๋อจืดไปนิดนึงแต่ก็อร่อยทีนี้คุณแม่ต้องให้คะแนนแล้วคุณแม่มี10คะแนนนะฮะให้ฝั่งน้องไฮเตอร์กี่คะแนนครับฝั่งนี้10 10คะแนนนะครับขอบคุณครับฝั่งน้องบอลครับมี10คะแนนคุณแม่ให้11 9มันต่างกันยังไงคุณแม่อันนี้รสกลมกล่อมกลมกล่อมเหรออันนี้ของบอลนะกินแล้วจืดไปนิดนึงจืดลองชิ้นอื่นอร่อยนะต้องถามสองหนุ่มน้องบอลน้องไฮเตอร์ว่าได้มาทำในวันนี้ข้าวเหนียวปิ้งเนี่ยตรงไหนที่มันยากมันง่ายสำหรับเราก็ถ้าให้ผมพูดเนี่ยก็เป็นการขูดมะพร้าวแล้วกันผมรู้สึกว่าการขูดมะพร้าวเนี่ยผมห่างเหินมันมามากแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาต้องขูดจากขอบก่อนหรือว่าจากอะไรก่อนอะไรเงี้ยก็ได้เทคนิคก่อนใช่ได้เทคนิคกลับไปก็เป็นความรู้ครับครับไฮเตอร์ล่ะครับช่วงที่ยากที่สุดมันจะเป็นช่วงการที่เราแบบต้องมานั่งคั้นน้ำกะทิออกมาเพราะว่ามันไม่มีน้ำใช่ครับแล้วแบบอย่างไฮเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยแบบยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเมื่อยแขนมันต้องใช้แรงเยอะมากเลยแล้วแบบได้ทำเองปุ๊บได้มาชิมฝีมือตัวเองได้ลองพยายามได้ลองเหนื่อยไปกับมันรู้สึกมันอร่อยขึ้นเวลาเราได้กินนะครับแต่ถ้าอยากไปกินฝีมือคุณยายประเทืองต้นตำรับเลยเนี่ยร้านอยู่ไหนครับแม่บนแม่พระดินแดงสี่แยกบทแม่พระสี่แยกบทแม่พระเลยนะวันนี้ต้องบอกว่าเมนูข้าวเหนียวปิ้งของว่างที่แฝงความระเมียดละไมของอาหารไทยกว่าจะสำเร็จมาให้เรากินมันไม่ง่ายครับแต่วันนี้เรามาเรียนรู้อย่างที่น้องๆบอกว่าคุ้มจริงๆมาครั้งนี้คุ้มมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้องบอลน้องไฮเตอร์และคุณยายประเทืองครับขอบคุณครับเช้าๆอย่างนี้นะก็ต้องเมนูอาหารนี่แหละครับผมขนมไทยๆไปซื้อกินได้ที่ร้านครับผมไปอุดหนุนกันหน่อยอ่ะพักกันสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทย